ในงานของผู้ต่อไปผมขออนุญาตแนะนำกรรมการของเวทีลาดพร้าวและเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งต่อไปจะกลายมาเป็นกรรมการของเวทีสีลมหมดทุกคนครับทำงานด้วยกันชัยสมรภูมิจะลูกระเบิดไป2ลูกแล้วที่เขายิงอีกมันครับเวทีอนุสาวรีย์ชัยท่านหนึ่งครับคุณสนธิยาชื่อพระไทยในธรรมเจ้าของทางเรียนของมวลชนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไว้แยกเป็นหมวดพอเรารวม3เวทีก็ด้วยกันนอนเต้นในสวนเหมือนลูกเสือมาอยู่แคมป์เลยแต่เราจะใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วประเภทใช้ส้นตีนเดินทุกวันจะไม่ไหวส้นตีนสึกหมด